เริ่มปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันวันนี้เราก็ได้มีโอกาสปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นอีกก่อนอื่นเราพยายามกำหนดจิตของเราทบทวนเพื่อความรอบคอบเพื่อความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้กังวลในสิ่งที่ภายนอกพยายามพิจารณาปล่อยวางสัญญาอารมณ์ที่มันค้างอยู่ที่มันติดอยู่ที่มันติดมาจากที่อื่นมาตกลงใจของเราให้ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วมาเตือนใจของเราบัดนี้ให้เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อให้จิตใจของเราได้พักผ่อนมีความสงบมีอารมณ์เป็นอันเดียวเรียกว่าเอกคตารมณ์เพื่อจะได้เสริมสร้างสติและปัญญาของเราให้มั่นคงการภาวนานั้นความมุ่งหมายโดยย่อๆก็คือให้เรามีโอกาสได้ระลึกนึกมองดูจิตใจของเราเองแล้วมาแต่งใจของเราให้ดีเพราะท่านกล่าวว่ามรรคเป็นเครื่องแต่งคือแต่งใจของเราจากไม่สงบมาแต่งพยายามรักษาตกแต่งให้สงบใจเศร้าหมองไม่สะอาดก็มาตกแต่งให้สะอาดการแต่งใจนี่ไม่ได้ยากเหมือนกับแต่งสิ่งอื่นแต่คนมักจะทำไม่ได้แต่งสิ่งอื่นจะต้องลงทุนมากกว่าส่วนแต่งใจนั่นไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยเพียงแต่เราเป็นผู้นั่งกายของเราคือกายของเรานั่งให้เรียบร้อยละสัญญาอารมณ์ข้างนอกมีสติระลึกไปที่ใจใช้ความรู้ตัวก็ความรู้ขึ้นที่ใจแม้แต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรณะที่พึ่งของเราก็อยู่ที่ใจให้ตรวจดูใจทำทั้งหลายสำเร็จมาจากใจเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่มีสติระลึกใจด้วยการบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆระลึกพุทโธพุทโธในใจอย่างเดียวระลึกอยู่เสมอชื่อว่าเราแต่งใจของเราใจของเราในธรรมดามีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนอย่างอื่นมีแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วใจของเราก็ไม่เศร้าหมองเพราะพุทโธนั่นเป็นอารมณ์ที่สะอาดที่บริสุทธิ์พุทโธนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์สะอาดจิตใจของพระองค์ก็สะอาดเพราะฉะนั้นจึงได้นำสิ่งที่สะอาดคือพุทโธมาไว้ในใจของเราเพื่อสิ่งที่ไม่สะอาดมีอยู่แต่ก่อนก็หมดไปสิ่งที่สะอาดก็เข้าไปแทนที่โดยระลึกพุทโธพุทโธทำใจให้เกิดความพอใจความเลื่อมใสแต่เพียงศรัทธาใจก็จะสะอาดอยู่แล้วเพราะศรัทธาเป็นความเลื่อมความใสของจิตใจทำจิตใจให้เลื่อมใสเรียกว่าศรัทธา
พราะฉะนั้นเรามีศรัทธาเราพยายามระลึกปฏิบัติตามระลึกตามพุทโธพุทโธตามกำหนดรู้จิตของเราสุนัขภายในถึงแม้ว่ายังไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เรารู้เราเห็นปัจจุบันก็คือเรารู้พุทโธที่เราระลึกที่ใจของเราให้เห็นเฉพาะจำกัดให้ดูให้ชัดให้แน่ในใจของเราเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดถ้าหากว่าไม่มีสติซึ่งเป็นสิ่งละเอียดด้วยกันแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้เลยว่าใจเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรสุขทุกข์เป็นอย่างไรบุญบาปเป็นอย่างไรมาจากไหนเราไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยถ้าเรามาภาวนามีสติเข้าไปรู้ใจแล้วสิ่งใดอันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นออกจากใจเราก็จะได้รู้จะได้เห็นเราก็จะได้เข้าใจในธรรมที่บังเกิดขึ้นในใจธรรมส่วนไหนที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะได้เห็นจะได้รู้อยู่ที่ใจเพราะมันให้ผลให้เกิดความสุขให้เกิดความผ่องแผ้วเกิดความสบายทำให้จิตใจบริสุทธิ์ให้มีความสุขขึ้นมาทำเหล่านั้นท่านเรียกว่ากุศลเราก็จะได้รู้จะได้เห็นอันเป็นกุศลที่ปรากฏขึ้นมาบางครั้งจิตใจของเราไม่สบายมีทุกข์มีความฟุ้งซ่านมีความรำคาญมีความวุ่นวายมีความมัวหมองในจิตในใจที่มันออกขึ้นจากใจของเราเราก็จะได้เห็นชัดเองเพราะเรามีสติคอยรู้อยู่เมื่อเราเห็นชัดแล้วเราก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่อุปทานเพราะถ้ายึดถือแล้วก็ทำให้เราทุกข์เพราะความยึดความถือความอุปทานท่านเรียกว่าปหาตปธรรมคือธรรมในส่วนที่เราจะต้องละจะต้องปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางแล้วมันธรรมดาจิตจะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องรู้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามระลึกถึงความดีแท้มีพุทธโธเป็นต้นเอามาแทนสิ่งที่ไม่ดีที่เราปล่อยตัดออกถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าจิตของเราไปอยู่ที่ไหนเหมือนกับน้ำเมื่อเราต้องการใช้น้ำที่สะอาดเราก็ต้องมีภาชนะเก็บเราจึงจะได้ใช้ถ้าปล่อยมันก็ไหลหนีไปหมดเพราะน้ำนั้นปกติแล้วต้องมีที่เก็บจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีที่เก็บแล้วไม่ทราบไปไหลไปอยู่ที่อื่นหมดเวลาจะใช้เราก็ไม่ได้ใช้จากที่เก็บของเราไม่ดีมันก็ไปสู่ที่สกปรกเวลาเราใช้ก็ได้ใช้แต่ของที่สกปรกน้ำเชื่อไม่สะอาดมาทำให้เราผู้บริโภคได้รับทุกข์ได้รับโทษรับจากโรคภัยต่างๆชั้นใดก็ดีจิตของเรา
ป็นของละเอียดเป็นของที่เหลวไม่เป็นก้อนไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาไว้ในที่ดีมีพุทโธเป็นต้นเมื่อระลึกได้สติก็ต้องดีความรู้ก็ต้องดีพุทโธก็ต้องดีพยายามเสริมสร้างความดีขึ้นมาระลึกแล้วระลึกอีกระลึกแล้วระลึกอีกเรานั่งให้สบายมันแต่งทุกข์มันแต่งให้เราทุกข์ได้แล้วก็แต่งความสุขแก่เพราะทุกข์มันก็เป็นสัญญาอดีตที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่ยึดถือทุกข์นั้นมาเป็นอารมณ์เอาแต่พุทโธในปัจจุบันทุกข์นั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องดับแน่นอนถ้าดับสัญญาอดีตได้แล้วทุกข์ก็ต้องดับเพราะเราไม่ได้ไปหมายเราไม่ได้ไปกำหนดรู้แล้วปล่อยวางแล้วถ้าเรามากำหนดหมายในส่วนสุขในส่วนสงบเวลาจิตมันสงบมันก็มีความสุขที่เกิดขึ้นมานี่เราแต่งได้อย่างนี้เรียกว่ามรรคไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแต่งไม่ได้ถ้าแต่งไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้ปฏิบัติให้ฝึกให้อบรมพระองค์ก็คงจะให้ปล่อยทอดทิ้งไปตามสภาพแล้วแต่จะมันเกิดแต่นี่เราแต่งจากสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีได้แต่งจากจิตที่ไม่สงบมาให้สงบได้แต่งจากจิตเศร้าหมองมาให้บริสุทธิ์ได้แต่งจิตที่ยังไม่ฉลาดมาแต่งให้ฉลาดได้พอจิตนี้แต่งได้ทำได้จึงเรียกว่ามรรคไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนั่งดูพุทโธพุทโธเราแต่งไว้ให้จิตใจไม่ดีก็แต่งให้มันดีพร้อมทำพุทโธขึ้นมาทำความดีใจทำความเริ่มใสทำความเย็นใจทำความสบายใจเพราะเราต้องการแต่ความดีเราก็แต่งเอาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่มันมีอยู่ก็พยายามปล่อยวางพยายามชำระให้ผ่านไปผ่านไปถ้ามันเสนอเข้ามาอีกเราก็ตรวจดูว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราก็ผ่านไปผ่านไปสิ่งไหนที่ดีมีประโยชน์ที่เราตั้งไว้ก็รักษาไว้อย่าให้มันเผลออย่าให้มันลืมให้ได้ทำงานต่อเนื่องกันลึกพุทโธพุทโธถ้าระลึกพุทโธอย่างเดียวจิตก็ยังเผลออยู่ไม่สามารถที่จะรักษาความตั้งมั่นของสติไว้ได้ก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโธเข้าพุทออกโธลมหายใจนี่ก็สำคัญถ้าไม่มีเมื่อไรแล้วขันก็แตกทันทีอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าลมไม่ทำงานตามปกติเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นอยู่ทุกประเภทจะต้องมีลมหายใจทั้งหลับและทั้งตื่นขาดไม่ได้อาหารส่วนอื่นมันอาหารการบริโภคบำรุงร่างกายก็บำรุงคราวเดียวก็อยู่ได้นานน้ำดื่มครั้งหนึ่งก็อิ่มได้นานไม่สิ้นเปลืองมากเท่าไหร่อ
าหารคือลมหายใจเข้าออกนี่สิ้นเปลืองมากถ้าต้องไปซื้อลมมาหายใจแล้วคนเราจะอยู่ได้ไม่นานเลยจะต้องทำงานอย่างทรมานทีเดียวจึงจะได้ลมหายใจเพราะต้องใช้มากตลอดเวลาแต่นี่ด้วยอาหารประเภทนี้ไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่เคยหมดมีอยู่ตลอดเวลาเราใช้ได้สะดวกสบายก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่แต่เรากำหนดดูให้ชัดแล้วอาหารคือลมหายใจเข้าออกใช้มากกว่าสิ่งใดทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะธาตุลมเนี่ยต้องใช้เป็นพลังมากทีเดียวการพูดการเสียงพูดการเคลื่อนไหวการใช้กำลังยกสิ่งของทุกอย่างต้องใช้ธาตุลมอันนี้บังคับแสดงออกทั้งนั้นถ้าเราออกกำลังมากก็ต้องใช้ธาตุลมมากเหมือนกับคนวิ่งคนต่อสู้จะต้องใช้ลมมากทีเดียวช่วยบังคับเพราะเหตุนั้นธาตุลมจึงสมควรที่เราตั้งสติมาระลึกเป็นอารมณ์ให้เกิดความสงบได้เพราะมีอยู่ตลอดเวลาคู่กับพุทธโธพุทธโธลมหายใจเข้าพุทออกโธพุทออกโธเริ่มต้นเมื่อจิตของเรายังปรับตัวยังไม่ได้ยังตั้งตัวไม่มั่นเราก็ต้องบริกรรมไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจิตละเอียดตั้งตัวไม่ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นรวมสงบอยู่แน่วแน่เข้าสู่ละเอียดแล้วธาตุลมเป็นของหยาบเราก็ปลดออกซะไม่เอาปล่อยธาตุลมไว้เรากำหนดดูพุทโธพุทโธนั่นถ้าพูดโดยแท้จริงแล้วหมายถึงผู้รู้พุทโธแปลว่ารู้เพื่อเราจะได้เตือนจิตของเราให้รักษาความรู้ให้มั่นคงให้มีสติให้มีความรู้ตัวอยู่พร้อมในจิตเมื่อกันรู้เพราะฉะนั้นถ้าหากับความรู้นั้นตั้งมั่นเป็นหนึ่งมั่นคงแล้วการระลึกด้วยว่าพุทโธพุทโธก็เป็นยังหยาบอยู่ที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธก็ยังหยาบอยู่เมื่อจิตละเอียดแล้วก็คือผู้รู้นั่นเองเราก็ดูแต่ผู้รู้อยู่ที่ผู้รู้นั้นเป็นธรรมชาติสงบธรรมชาติละเอียดธรรมชาติผ่องใสบริสุทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเราก็เพียงแต่ดูเพียงแต่รู้เพียงแต่เสวยอารมณ์ในเวลานั้นตามสมควรแก่ภาวะแล้วจิตก็ถอนออกมาถ้าเราต้องการอย่างนั้นอีกเราก็ภาวนาระลึกเข้าอีกออกเข้าเข้าออกหรือถ้าเป็นเรามีธุระทำงานอย่างอื่นเราทำงานอย่างอื่นแต่พยายามระลึกจำไว้ที่จิตมันสงบที่จิตมันสบายทบทวนอยู่เสมอเวลาเราต้องการพักผ่อนทำจิตให้สบายเราก็เข้าได้อีก
ล่อยวางงานอย่างอื่นแล้วเข้าอีกได้ทำจิตให้สงบได้เราก็มีความสุขขึ้นมาเองจิตก็ผ่องแผ้วขึ้นมาเองเข้าออกทำจนชำนาญอยู่อย่างนี้ปัญญาก็ค่อยเกิดขึ้นตามที่เราปฏิบัติที่เราเคยมีความสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นในจิตใจที่สงบและไม่สงบนั่นเองเราจะสิ้นสงสัยจิตใจที่รู้และไม่รู้ความสงบและไม่สงบอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเวลาเมื่อมันสงบแล้วเราก็จะได้เห็นชัดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังไม่ตรัสรู้จิตใจยังไม่สงบก็เป็นเหมือนกับเราธรรมดาทั่วไปทรงอาศัยบริกรรมลมหายใจเข้าออกเพื่อสร้างสติสร้างความรู้ให้มั่นคงเมื่อสติกับความรู้ตัวของพระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์มั่นคงมีกำลังเพียงพอมีกำลังละเอียดมากเท่าไหร่ที่ทำให้พระองค์ได้รู้ธรรมเห็นธรรมมากเท่านั้นแม้แต่ธรรมพระองค์สามารถกำหนดจากปัจจุบันไปสู่อดีตจากปัจจุบันไปสู่อนาคตสามารถส่งกระแสสติระลึกไปในอดีตได้อย่างชัดแจ้งจนสิ้นสงสัยว่าอดีตคนเราในปัจจุบันมาจากไหนพระองค์เห็นชัดทีเดียวแล้วจากปัจจุบันอนาคตไปอย่างไรพลังจิตของพระองค์ก็สามารถรู้อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีรู้ได้อย่างไรรู้ได้หลักสูตรหลักแห่งความจริงที่สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายไม่ใช่เฉพาะตัวพระองค์ผู้ที่ตายไปแล้วในปัจจุบันบุคคลผู้นั้นได้ทำดีละอัตภาพอันนี้แล้วไปอยู่ที่ไหนพระองค์ก็เห็นคนบางคนเกิดมาทำอกุศลกรรมบาปช้าเลวทรามละขันอันนี้แล้วไปปรากฏตัวอยู่ที่ไหนพระองค์ก็เห็นชัดพระองค์ก็สิ้นสงสัยด้วยธรรมจักษุอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์เห็นจิตใจของพระองค์ที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วและจะท่องเที่ยวต่อไปอีกด้วยเหตุปัจจัยอันใดพระองค์ก็รู้เมื่อพระองค์เบื่อหน่ายในภพน้อยภพใหญ่ที่ท่องเที่ยวไม่มีที่สิ้นที่สุดพระองค์ก็ตัดสังโยชน์อันนั้นที่เป็นไปในภพต่างๆพระองค์ก็ปลดเครื่องหมุนเวียนออกไม่ให้หมุนต่อไปอีกแล้วก็เครื่องจักรพระองค์ปลดออกแล้วตัดออกทำลายหมดแล้วสิ่งที่จะหมุนรอบต่อไปอีกมันหมุนไม่ได้แล้วพระองค์ก็ไม่ต้องเวียนว่ายทุกอย่างเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วแก่เจ็บตายอีกเรียกว่าพ้นจากทุกข์พ้นจากภพพ้นจากชาติด้วยอำนาจการภาวนาดูจิตนี้เองเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติต้องมีจุดประสงค์จะเดินตามรอยทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พยายามดูจิตของเราให้ชัดเห็นจิตดวงเดียวนี่ให้ชัดแปลว่าวิเศษนักหนาเห็นอย่างประเสริฐเราจะรู้เห็นอย่างอื่นสักหมื่นแสนเท่าไรก็ตามไม่ประเสริฐเท่าเราเห็นจิตของเราเองถ้าใครมีสติเห็นจิตของเราเองนั่นเห็นอย่างประเสริฐเห็นที่มีประโยชน์อันล้ำค่าทีเดียวเพราะฉะนั้นพยายามรักษาจิตใจของเราให้เห็นชัดด้วยอาศัยความสงบด้วยอาศัยความวิเวกด้วยอาศัยความเพียรและความพยายามอันชอบประกอบอยู่เสมอก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้สำเร็จตามความมุ่งมาปรารถนามาเป็นจำนวนมากต่อมากแล้วขอให้เราทั้งหลายพยายามที่ได้บรรยายธรรมะอบรมจิตภาวนาก็สมควรแก่เวลายุติแต่เพียงตอนนี้ก่อนแล้วพยายามตั้งใจภาวนาต่อไปจนสมควรแก่เวลาจึงเลิกพร้อมกัน